สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไอดอลไอดูทุกคนนะครับตอนนี้เพื่อนๆอยู่กับผมนะครับปาล์มธนวัฒน์ปานจันทร์นะครับและวันนี้เนี่ยปาล์มยืนอยู่ที่บริเวณอาคารพละศึกษานะครับมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับเดี๋ยววันนี้ปาล์มจะพาเพื่อนๆชาวไอดอลไอดูเนี่ยไปติดตามกิจกรรมดีๆกันนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผมเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนนะครับที่จะเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้รอคอยนะครับผมคนนึงนะครับที่เคยผ่านกิจกรรมนี้มารับรองว่ากิจกรรมนี้สนุกมากนะครับนั่นก็คือการเข้าประชุมเชียร์นะครับของมหาวิทยาลัยมหาสารคามวันนี้นะครับปาล์มจะพาไปรู้จักกันว่าที่มาที่ไปของการมีประชุมเชียร์เนี่ยเป็นแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็กว่าจะมาสร้างความสนุกสนานสร้างความสามัคคีให้กับเราทุกคนนะครับน้องๆปีหนึ่งเนี่ยที่จะเข้าสู่ร่วมมหาวิทยาลัยเนี่ยพี่ๆเขาต้องฝึกซ้อมต้องทำงานกันเหนื่อยและหนักขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นอยากรู้แล้วใช่ไหมครับตามปาล์มมาเลยดีกว่านะครับวันนี้รับรองว่าสนุกแน่นอนครับไปเลยและตอนนี้นะครับปาล์มก็อยู่ในบรรยากาศของการประชุมเชียร์แล้วนะครับข้างหลังปาล์มนี้นะครับก็จะมีเพื่อนๆนะครับทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับทำกิจกรรมกันอยู่นะครับและตอนนี้ปาล์มจะพาไปรู้จักกับพี่นะครับที่เป็นประธานนะครับควบคุมการประชุมเชียร์ครั้งนี้นะครับเราจะได้ทราบกันว่าการประชุมเชียร์ครั้งนี้เนี่ยมีจุดประสงค์อะไรกันบ้างแล้วก็ความสนุกสนานความปลอดภัยในการรับน้องเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับไปคุยกับพี่เขาเลยดีกว่านะครับมาสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอให้พี่แนะนำตัวหน่อยนะครับครับผมนะครับนายจตุรงค์คำป้องนะครับชื่อเล่นมะตูมนะครับอยู่ชั้นปีที่3คณะพยาบาลศาสตร์นะครับก็ปีนี้ได้รับตำแหน่งนะครับเป็นประธานเชียร์นะครับมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับก็ได้ดูแลควบคุมน้องๆทั้งหมดเลยครับผมเอาพี่มะตูมก็เป็นประธานเชียร์เลยใช่ไหมครับโอ้โหวันนี้แล้วในเรื่องของจุดประสงค์นะครับพี่มะตูมครับเกี่ยวกับการมีประชุมคลาสเชียร์เนี่ยความเป็นมามันเป็นแบบไหนครับครับผมพอเป็นมานะครับเบื้องต้นเลยนะครับก็เหมือนกิจกรรมอื่นๆนะครับที่มีคนหมู่มากคือสร้างความสามัคคีครับผมแล้วก็หนึ่งอยากให้น้องๆ นะครับได้รู้จักกฎระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัยของเรานะครับว่ามีกฎระเบียบกฎเกณฑ์ยังไงนะครับและการรู้จักสถานที่ต่างๆนะครับว่ามอเรามีสถานที่สำคัญตรงไหนบ้างครับแล้วก็บุคลากรอยากจะได้รู้จักทั่วถึงนะครับและคราวนี้ที่สำคัญคือว่าความเป็นรุ่นของน้องนะครับเพราะว่าเรามีรุ่นนะครับ4รุ่นด้วยกันนะครับก็คือเราจะมีรุ่นที่1ก็คือเสือดาวนะครับรุ่นเสือดาวแล้วก็มาเป็นรุ่นจามารีนะครับแล้วก็คือรุ่นที่2ครับผมรุ่นที่3ภูมิลินภูมิลินแล้วก็รุ่นที่4คือมฤคมาศมฤคมาศรุ่นที่4ครับผมคือรุ่นของเราตอนนี้หรือเปล่าครับผมคือรุ่นตอนนี้คือเป็นรุ่นเสือดาว10นะครับอ๋อรุ่นเสือดาวตอนนี้คือน้องที่เข้ามาในพศนี้คือว่าเป็นเสือดาว10ครับผมครับผมก็ปีเมื่อกี้ก็เป็นมฤคมาศ9ครับผมครับสิ้นสุดที่ปีสุดท้ายแต่ปีนี้เริ่มใหม่คือเสือดาว10นะครับก็สร้างความสัมพันธ์ให้น้องได้รู้จักกันนะครับโดยน้องนะครับ 8,000 คนนะครับเข้ามาตรงนี้เกือบ 10,000 คนก็เราก็ต้องเตรียมพร้อมมาอย่างเต็มที่เลยปีนี้แล้วอย่างนี้มีการคัดเลือกคนที่จะมาดูแลน้องๆอย่างไรบ้างครับอ๋อครับตรงนี้สำคัญมากเลยนะครับก็คือนะครับหลักๆพี่สตาฟนั่นคือเกรดเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 2.0 นะครับที่เข้ามาตรงนี้แล้วก็เราจะมีนะครับส่วนแรกนะครับเราจะแยกเป็น2ส่วนคือส่วนเขาเรียกว่าคณะกรรมการนะครับชุดเตรียมความพร้อมนะครับหรือว่าสตาฟกลางนั่นเองนะครับโดยมาจากตัวคือเป็นจากคณะใดก็ได้ครับที่สมัครใจเข้ามาตรงนี้เพื่อจะมาเตรียมการนะครับเพื่อจะมาเตรียมการเป็นตัวฝึกให้สตาฟคณะที่เป็นตัวแทนคณะแต่ละคณะก็จะมีสตาฟของตัวแทนเองนะครับก็จะเป็นพวกทางสตาฟชุดเตรียมเนี่ยจะซ้อมตั้งแต่วันที่1เมษายนนะครับซ้อมมาจนถึงเนี่ยครับช่วงนี้และคราวนี้ประมาณวันที่18เมษายนทางสตาฟของคณะเองนะครับก็จะเข้ามาร่วมฝึกกับเราก็คือเนี่ยครับคือพวกผมจะมีสตาฟชุดเตรียมนะครับคอยเป็นพี่ที่ดูแลให้แล้วก็ที่นั่งอยู่ก็คือสตาฟคณะนะครับที่มาประมาณตัว900คนครับโดยมาจากส่วนนี้คือว่าเราจะมีกฎเกณฑ์บังคับคือว่านะครับคณะใดนะครับที่มีน้องนิสิตใหม่มากกว่า 1,000 คนนะครับที่มากกว่า 1,000 คนจะให้จำนวนสตาฟที่ส่งมาคือ30ต่อ1ก็คือเรามีการแบ่งเปอร์เซ็นต์กันใช่ครับใช่ครับคือสตาฟนิสิตใหม่30คนต่อพี่สตาฟ1คนในการดูแลนะครับและนิสิตอีกส่วนหนึ่งคือต่ำกว่า 1,000 นะครับก็จะเป็น20ต่อ1
ครับน้องนิสิตใหม่20คนต่อพิสตัม1คนนะครับและเชียร์เราแบ่งเป็น2ส่วนนะครับคือมีเชียร์มหาวิทยาลัยนะครับคือประชุมเชียร์มหาวิทยาลัยคืออย่างแรกก็คือประชุมเชียร์มหาวิทยาลัยครับผมคือเป็นการประชุมยังไงครับครับก็คือเป็นการรวมนะครับน้องๆทุกคนนะครับและพี่สตาฟทุกคณะมารวมกันเพื่อจะรับขวัญครับรับรุ่นของน้องนะครับคือน้องๆที่จะเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยมหาสารคามในตอนปี1นี่คือต้องเข้าประชุมเชียร์ครับผมคือต้องผ่านจุดนี้ก่อนคือนี่คืออย่างแรกเลยที่เข้ามาในมหาวิทยาลัยครับครับผมก็เชียร์มีประมาณ5วันนะครับคือปีนี้เริ่มจากเริ่มวันที่2มิถุนาถึงวันที่6นะครับมาเชียร์จริงแล้วก็เสร็จสิ้นนะครับก็จะไปเป็นร้องเพลงคณะก็คือเชียร์คณะเป็นเชียร์คณะอีกครับผมเป็นกิจกรรมที่ทำคล้ายๆกันหรือเปล่าคล้ายๆกันครับแต่อาจจะมีรูปแบบอาจจะแปลกไปในแต่คณะก็จะมีแต่คณะก็จะมีอัตลักษณ์ของแต่ละคณะไปนะครับแต่เราก็จะมีกรอบบางให้ไว้เช่นการลงโทษยังไงแล้วก็จะอิงมันกันไว้นะครับแล้วก็จะมีวันจะ3วันจะลดลงจากเชียร์ใหญ่นะครับผมครับผมตรงนี้แล้วผมถามไปนิดนึงในเรื่องของการคัดเลือกอย่างพี่มะตูมเองครับผมเป็นประธานอย่างนี้ต้องมีการคัดเลือกหรือเปล่าครับในแต่ละหน้าที่ในแต่ละฝ่ายครับครับมีครับโดยตัวผมเองนะครับประธานก็คือผมเป็นประธานรุ่นนะครับครับภูมิลิน9ครับสตาฟนะครับประธานเชียร์นะครับของมหาลัยจะมาได้จากคือเป็นประธานรุ่นนะครับรุ่นเป็นประธานรถเป็นประธานรุ่นของรุ่นนั้นครับผมนะครับชื่อปีนี้ผมเองก็เป็นภูมิลิน9นะครับเราก็จะมาเป็นสัดส่วนขึ้นมาครับต่อไปก็จะเป็นน้องที่เป็นมฤคมาศนะครับขึ้นมาเป็นตำแหน่งเป็นประธานเชียร์แทนผมก็คือเราจะรันขึ้นมาครับจะเป็นเสือดาวเสร็จมาเป็นจามรีจามรีและภูมิลินก็คือปีผมปีนี้แล้วก็มาเป็นมฤคมาศของน้องในปีต่อไปนี่คือรายละเอียดนะครับของความเป็นมาความเป็นไปแล้วก็ในเรื่องของในแต่ละหน้าที่เพราะฉะนั้นนี่ครับเดี๋ยวปาล์มแล้วก็พี่มะตูมต้องรบกวนหน่อยแล้วครับวันนี้ขอเวลาสักนิดนึงพาพวกเราเนี่ยไปรู้จักพี่ๆของแต่ละฝ่ายว่าทำงานอย่างไรกันบ้างแล้วก็มีหน้าที่อย่างไรกันบ้างรวมไปถึงติดตามภาพบรรยากาศกันด้วยดีกว่านะครับครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูที่ไหนเป็นที่แรกครับพี่มะตูมครับไปพี่ร้องเพลงก่อนนะครับพี่ร้องเพลงก่อนพอดีช่วงนี้เป็นกิจกรรมร้องเพลงพอดีโอเคครับยังไงจะพาเดินไปหาพี่ร้องเพลงครับเรามีพี่ร้องเพลงกลางครับผมเดี๋ยวตามพี่มะตูมแล้วก็ปาล์มไปดูพี่ร้องเพลงกันเลยดีกว่านะครับไปครับDon't be too shy, don't be too fly. Yeah. Let me see you move it. Let me see you groove it. On the floor, let's get those ladies on the floor, make them shake it.ตอนนี้นะครับปามก็อยู่กับพี่ที่เป็นพี่ร้องเพลงใช่ไหมครับและนี่เป็นประธานพี่ร้องเพลงด้วยสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับครับสวัสดีค่ะชื่อแต้วนะคะชั้นปีที่3คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ค่ะพี่แต้วก็เป็นคนที่คอยแนะนำน้องๆร้องเพลงใช่ไหมครับใช่แล้วนี่พี่แต้วผ่านการคัดเลือกเข้ามายังไงครับเนี่ยก็ปีที่แล้วนะคะจะมีการทำสตาฟแบบนี้อีกเช่นเคยนะคะแต้วก็เป็นหนึ่งในผู้ทำสตาฟชุดเตรียมนะคะแล้วก็จะมีการคัดนะคะพอคัดก็จะได้พี่ร้องเพลงกลางนะคะซึ่งปีนี้ก็ทำหน้าที่เป็นพี่ร้องเพลงกลางค่ะครับผมแล้วพี่เต้าเนี่ยมีการเลือกเพลงมาให้น้องๆร้องอย่างไรบ้างครับหลักการในการเลือกเพลงส่วนเพลงนะคะจะเป็นเพลงประจำสถาบันของเรานะคะเพลงคู่มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะอย่างเช่นเพลงมาร์ทมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะร่วมตามจุรีนะคะซึ่งเป็นเพลงคู่สถาบันเรามาตั้งแต่เป็นวิทยารายการศึกษาเลยนะคะแล้วก็เพลงสารคามแดนฝันค่ะครับผมแล้วก็ในฐานะที่พี่เต้าเป็นประธานร้องเพลงด้วยอยากจะให้ฝากอะไรถึงน้องๆปีหนึ่งที่จะเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในการประชุมเชียร์ครั้งนี้หน่อยครับค่ะก็ฝากถึงน้องๆทุกคนนะคะการประชุมเชียร์นะคะเป็นเรื่องที่สนุกสนานสำหรับน้องปีหนึ่งนะคะอย่าพลาดโอกาสนี้โดยเด็ดขาดนะคะซึ่งพี่ร้องเพลงนะคะก็เตรียมบทเพลงนะคะของมหาวิทยาลัยมหาสารคามของเรานะคะให้น้องๆได้ร้องกันนะคะเพื่อที่จะถ่ายทอดต่อไปในรุ่นสู่รุ่นนะคะครับผมค่ะนี่ก็คือพี่เต้านะครับเขาจะควบคุมดูแลในเรื่องของการร้องเพลงอยู่นะครับน้องๆปีหนึ่งเข้ามาเจอหน้าพี่เต้าก็ทักทายได้เลยโอเคขอบคุณพี่เต้ามากครับขอบคุณนะครับนี่คือฝ่ายร้องเพลงนะครับเดี๋ยวจะเป็นฝ่ายอะไรต่อไปเดี๋ยวปาล์มพาไปดูนะครับมาตามเลยครับเมื่อกี้เราก็ไปดูในเรื่องของพี่ที่พาร้องเพลงมาครับพี่มะตูมส่วนฝ่ายต่อไปพี่มะตูมจะพาพวกเราชาวไอดอลดูไปดูอะไรครับนี่คือเป็นแบบอย่างของน้องๆอะไรก็แล้วกันแล้วก็สตาฟแต่ละคนอยากเป็นนะครับในส่วนนี้คือพี่ปกครองนะครับพี่ปกครองนะครับพี่ปกครองนะครับเดี๋ยวเราไปดูทำความรู้จักกับพี่ปกครองเลยดีกว่าครับผม
นี่คือพี่ปกครองใช่ไหมครับพี่มะตูมครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวช่วยแนะนำตัวหน่อยครับครับนะครับชื่อนายเดี๋ยวชิดชุมทองพิทักษ์นะครับชื่อเล่นชื่อแจ็คนะครับเป็นนิสิตชั้นปีที่3นะครับคณะการบัญชีและการจัดการนะครับสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะครับผมครับผมพี่ก็ควบคุมดูแลฝ่ายปกครองครับนี่เป็นหัวหน้าเลยหรือเปล่าครับครับเป็นประธานฝ่ายปกครองเป็นประธานฝ่ายปกครองเลยนะเอ้าสวัสดีครับพี่พี่เขาก็จะคอยดูแลน้องๆนะครับฝ่ายปกครองรุ่นใหม่แล้วมีการผ่านการคัดเลือกเข้ามาอย่างไรบ้างนะครับในการเป็นพี่ฝ่ายปกครองในครั้งนี้ครับก็คือในตอนแรกนะครับถ้าตอนผมอยู่ปี2ครับเข้ามาตอนแรกเลยจะต้องมีการคัดก่อนนะครับคัดปุ๊บพอขึ้นมาปี3เนี่ยถ้าเกิดใครที่ผ่านการคัดในปีที่แล้วไม่มาทำในปีนี้ก็ไม่ได้เป็นอีกเลยครับผมต้องมาทำแล้วต้องผ่านการคัดกรองอีกครั้งนึงนะครับก็จะมีรุ่นพี่เก่าๆนะครับรุ่นพี่ปกครองเก่าๆเขาจะกลับมาทดสอบนะครับว่าเรามีประสิทธิภาพพอหรือเปล่านะครับครับผมแล้วอย่างในเรื่องของการเมื่อกี้ผมเห็นบรรยากาศนะครับที่พี่ปกครองเนี่ยต้องคอยดูแลควบคุมน้องๆคือมากเป็นพิเศษเลยนี่ดูแลในเรื่องอะไรบ้างครับก็จะดูแลเรื่องระเบียบแถวต่างๆครับแล้วก็การควบคุมนิสิตใหม่ครับให้อยู่ในกรอบนะครับก็จะเป็นการอบรมการสอนให้รักสถาบันครับเคารพครูบาอาจารย์รุ่นพี่แล้วก็บุคลากรทุกท่านเลยโดยประมาณครับผมครับผมที่สำคัญคือจะดูแลเรื่องความปลอดภัยของนิสิตใหม่ครับผมผมสนใจในเรื่องของความปลอดภัยอยู่เหมือนกันเพราะว่าหลายๆครั้งที่เรามีการประชุมเชียร์นะครับก็จะได้ยินข่าวมาตลอดว่ามีน้องๆเนี่ยร้องไห้บ้างไม่สบายบ้างอย่างเหตุการณ์แบบนี้ครับพี่ปกครองอยากจะฝากบอกอะไรถึงน้องๆครับเพราะว่าเราดูแลในเรื่องของความปลอดภัยอยู่ด้วยจะได้ฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยที่จะให้น้องๆเนี่ยเข้ามาประชุมเชียร์ครับครับในเรื่องความปลอดภัยนี้ครับก็ซึ่งปกครองเราก็มีกฎของปกครองอยู่แล้วนะครับว่าพี่ปกครองห้ามเข้าใกล้น้องเกิน1เมตร2เมตรอะไรครับหรือประมาณ6 9ประมาณนี้นะครับก็คือเด็ดใกล้เลยเด็ดขาดเลยใช่มั้ยครับใช่ครับถ้าเกิดน้องล้มป่วยล้มอะไรขึ้นมาน้องเป็นลมเนี้ยจะให้เรียกให้พี่สุขภาพพี่กลุ่มเข้ามาช่วยแต่ยกเว้นบางกรณีเขาที่ไม่มีใครจริงๆถ้าเกิดปกครองมัวแต่ยึดกฎห้ามเข้าใกล้น้องเนี้ยน้องก็ตายอย่างเงี้ยทำไงครับปกครองก็มีกรณีฉุกเฉินเป็นบางครั้งที่ต้องแตะน้องได้บ้างนะครับแล้วก็คือตัวจริงของพี่ปกครองก็ไม่ได้โหดอย่างที่คิดไม่ครับก็เป็นการสมควรบทบาทเฉยๆครับผมก็คือทำตามหน้าที่แล้วก็อยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยออกมาเป็นบุคคลที่ดีที่สุดในรั้วของมหาวิทยาลัยนั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้ฝากถึงน้องๆที่จะเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยมหาสารคามในปีที่จะถึงนี้หน่อยครับครับก็อยากจะฝากถึงน้องๆนะครับรุ่นเสือดาว10นะครับต่อไปก็รุ่นเสือดาว10นะครับเราจะต้องมาร่วมกันเป็นพี่เป็นน้องในสถาบันเดียวกันนะครับเรามาร่วมพิสูจน์รุ่นกันว่าท่านจะได้เป็นเสือดาว10ในมหาวิทยาลัยมหาสารคามของเราหรือเปล่าแล้วพบกันครับผมครับผมนี่คือรุ่นพี่ที่คอยดูแลปกครองน้องๆอยู่นะครับพี่เขาน่ารักแล้วก็เป็นกันเองมากวันนี้ขอบคุณมากครับพี่มะตูมครับเดี๋ยวเราจะไปดูฝ่ายไหนกันต่อครับฝ่ายที่สร้างความหัวเราะครับสนุกเฮฮาคือสันทนาการนะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปหาได้ข่าวว่าสาวๆสันทนาการเนี่ยสวยๆเยอะเลยก็สวยครับเป็นสาวนะครับเป็นทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับมาตามผมมาเลยครับแล้วครับพี่มะตูมครับฝ่ายต่อไปฝ่ายสันทนาการใช่ไหมครับครับผมที่บอกว่าสาวๆสวยๆอยู่ครับผมสวยมากๆครับผมขอเชิญฝ่ายสันทนาการหน่อยครับตามตัวมาให้ผมหน่อยครับขอเชิญหน่อยครับนี่แหละครับฝ่ายนั้นโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือฝ่ายสันทนาการนะครับสวยๆเลยใช่ไหมครับหล่อครับเออหล่อนะครับตอนแรกก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรครับสับสนมากครับผมทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็เข้าใจตัวเองแล้วค่ะครับผมเป็นเลสเบี้ยนแนะนำตัวเลยครับดังนั้นครับสำหรับผมนะก็ว่าที่ร้อยตีสิริบูรณ์กอบไก่นะครับนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่3นะครับก็ตำแหน่งในปีนี้ก็เป็นประธานสันทนาการกลางมหาวิทยาลัยมหาสารคามเนื่องในการจัดกิจกรรมประชุมเชียร์รุ่นเสือดาว10นะครับวันนี้เราก็อยู่กับพี่ประธานสันทนาการซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่จะต้องสร้างความสนุกสนานให้กับน้องๆตำแหน่งเอนเตอร์เทนครับผมเองนะแล้วตำแหน่งนี้มีการคัดเลือกมายังไงครับกว่าจะได้เป็นหัวหน้ายากง่ายขนาดไหนก็ลำบากนะครับตั้งแต่เข้ามานะครับก็ที่มาเป็นสันทนาการก็ชอบชื่นชอบด้วยแล้วก็อยากเป็นตรงจุดนี้นะครับสำหรับการคัดก็คุณสมบัติพิเศษก็เดาก้าวชันได้นะกระโดดเป็นเซนเซอร์นิดนึงนะครับคือมันต้องทำให้ได้นะครับครับผมด้านได้อายอดนักเรียนมีตัวอย่างให้ดูไหมครับขอนิดนึงในฐานะเป็นสันทนาการคงไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้เลยครับมันไม่ค่อนข้างที่จะเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวน้องๆที่เข้ามาปีหนึ่งถ้าเกิดอยากจะดูว่าความสามารถของพี่ที่เขาเป็นประธานเนี่ยเดี๋ยวน้องๆได้ดูแน่นอนครับเอาไว้เข้ามาแล้วมาดูแล้วกันครับผมแล้วมีการเตรียมแผนงานเตรียมตัวยังไงบ้างครับในการเป็นพี่สันทนาการสำหรับการเตรียมสันทนาการนะครับสำหรับฝ่ายสันทนาการต้องขอทำความเข้าใจก็คือเป็นฝ่ายที่ต้องสร้างความเอนเตอร์เทนสร้างความสนุกสนานไม่เกิดความน่าเบื่อในการเข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชียร์นะครับเพราะฉะนั้นพี่สันทนาการจะต้อง1
งนะครับบุคลิกนะครับเป็นคนหน้าตาดีนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีนะครับแล้วก็ร้องเพลงเป็นตำตัวแบบไม่เหมือนชาวบ้านนะครับผมน้อยต้องผมน้อยอย่างนี้ผมน้อยด้วยนะครับเกิดมามีผมด้อยนะครับมีจุดๆมากกว่าผมนะครับแล้วก็จะต้องร้องเพลงเก่งนำเพลงเก่งครับผมครับควบคุมสถานการณ์ได้ครับผมนี่นะครับแล้วเราคาดหวังอะไรบ้างครับที่น้องๆจะเข้ามาสู่ร่วมมหาวิทยาลัยมหาสารคามความคาดหวังนะครับก็คาดหวังที่นะครับน้องๆที่เข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัยมหาสารคามก็จะต้องเป็นผู้ที่นะครับหนึ่งแหละต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีนะครับตั้งใจศึกษาเรียนแล้วก็ทำกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยนะครับโดยไม่ทิ้งการเรียนด้วยนะครับแล้วก็เป็นคนดีของประเทศแล้วก็สังคมครับครับผมแล้วการมาเข้าประชุมเชียร์ในครั้งนี้ฝ่ายสันทนาการเนี่ยจะให้อะไรกับน้องๆขนาดไหนครับแรกๆเลยนะครับก็สันทนาการนะครับต้องให้ความสนุกสนานให้สีสันให้เสียงหัวเราะแล้วก็รอยยิ้มนะครับให้กับกิจกรรมประชุมเชียร์ในครั้งนี้ไม่ให้เกิดความน่าเบื่อนั่นเองครับผมนี่คือพี่ฝ่ายสันทนาการนะครับรับรองว่าการประชุมเชียร์ในครั้งนี้น้องๆเข้ามาใหม่ทุกคนนะครับสนุกสนานแน่นอนแน่นอนการันตีได้นะครับเมื่อกี้ก็เห็นภาพบรรยากาศไปแล้วขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับนี่คือฝ่ายสันทนาการนะครับโอ้ผมว่าปีนี้คงจะเป็นอีกปีนึงนะครับที่น้องๆเนี่ยจะได้สนุกสนานกันกับการประชุมเชียร์ครั้งนี้ฝ่ายต่อไปครับพี่ไม่เดียวต่อไปเป็นมาตูมครับมาตูมครับต่อไปเดี๋ยวเป็นปากท้องของเชียร์นะครับครับผมเดี๋ยวเป็นพี่สวัสดิการโอ้เดี๋ยวผมชอบฝ่ายนี้ที่สุดเลยนะครับพี่สวัสดิการเดี๋ยวไปดูนะครับขอเอเคครับตามมาเลยครับโอเคครับไหนพี่ฝ่ายสวัสดิการนะครับเมื่อกี้ผมเห็นว่าแวบคนยกถังอยู่คนนึงใช่ป่ะครับน่าจะใช่ครับเอกลักษณ์แน่นอนครับสวัสดิการต้องเป็นอย่างนั้นเจอพี่เขาหน่อยครับเชิญเลยครับมาเลยครับนี่ตอนนี้เราอยู่กับพี่สวัสดิการสวัสดีครับเดี๋ยวช่วยแนะนำตัวหน่อยครับอ๋อชื่อเป็นครับเรียนปี2สัตวแพทย์นะครับเป็นสวัสดิการครับโอ้เมื่อกี้ผมเห็นยกถังยกอะไรอยู่เลยนี่คือหน้าที่ของสวัสดิการเลยหรือเปล่าครับหน้าที่สวัสดิการนะครับก็ไม่ได้ใช้แรงอย่างเดียวมันใช้แรงด้ามีอะไรบ้างก็เราต้องวางแผนนะครับวางแผนใช้น้ำวันนี้เช่นวันนี้มาสมาชิกมากันกี่คน900นี้เราต้องแบ่งเป็นกี่กลุ่มน้ำถังนึงจะใช้ได้กี่กระติกน้ำใช้ยังไงก็ต้องใช้สมองหน่อยก็ให้ก็เรื่องการแบกน้ำก็เป็นเรื่องที่สวัสดิการควรมีครับว่ากำลังพละกำลังก็ต้องมีเหมือนกันครับผมแล้วอย่างปีนี้ที่จะเข้ามาถึงได้ทราบว่ามีนิสิตเยอะด้วยนะครับสวัสดิการมีการเตรียมในเรื่องของอาหารการกินน้ำดื่มหรือว่าสุขอนามัยต่างๆอย่างไรบ้างครับอ๋อเรื่องน้ำดื่มนะครับน้ำดื่มเราก็ต้องเพิ่มดูจำนวนขออย่างเช่นเราอยู่ชุดเตรียมนะครับครับผมมีจำนวนแค่นี้เวลาน้องมาอาจจะเพิ่มเป็น10เท่าอย่างเงี้ยก็ต้องเตรียมของเพิ่มขึ้น10เท่าครับแล้วอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆหน่อยครับที่จะเข้าสู่การประชุมเชียร์ในครั้งนี้ครับอ๋อนั่นสำหรับน้องๆปีต่อไปนะครับก็เชียร์สนุกครับก็มีของกินเพียบนะครับเตรียมให้เรียบร้อยครับผมก็ถ้าสวัสดิการก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับว่าจะขาดตัวบกพร่องอย่างไรเพราะว่าพี่เตรียมให้น้องเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับครับผมเรียนขอบคุณมากนะครับสวัสดิการปีนี้พี่มะตูมครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยไม่เป็นห่วงครับเพราะพี่น้องดูแลอย่างเต็มที่แล้วฝ่ายต่อไปครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับพี่เช็คตรวจสอบนะครับตรวจสอบชื่อครับผมเป็นพี่ทะเบียนนะครับเขาเรียกว่าพี่ทะเบียนใช่ไหมครับพี่ที่ยุ่งเหยิงนะครับวุ่นวายในชีวิตมากเสียเหลือเกินตรงไหนครับพาผมไปหน่อยครับข้างในใช่ไหมครับโอเคครับตามมาเลยครับทะเบียนนะครับคือทะเบียนครับสวัสดีครับอันนี้ขอคุยกับฝ่ายทะเบียนหน่อยตอนนี้กำลังยุ่งอยู่เลยนะครับเดี๋ยวช่วยแนะนำตัวหน่อยครับค่ะชื่อนางสาวกนกรศรีสมชัยนะคะครับผมค่ะชื่อเล่นปักกิ่งค่ะปักกิ่งก็เป็นหัวหน้าฝ่ายทะเบียนอยู่ได้ข่าวว่างานทะเบียนค่อนข้างที่จะยุ่งยากมากๆเลยใช่ไหมครับมีการทำงานอย่างไรบ้างครับงานทะเบียนในการประชุมเชียร์ครั้งนี้ครับปักกิ่งค่ะก็มีเอกสารนะเขาก็จะมีการเช็คการมาการลาการสายแล้วก็การขอของน้องพื้นที่อ๋อเราก็จะดูในเรื่องของจำนวนน้องๆที่มาเข้าเชียร์นะครับแล้วก็จะเพื่อที่จะได้ส่งผลกับในเรื่องของสวัสดิการต่างๆด้วยควบคุมน้องๆด้วยอย่างในเรื่องของทะเบียนเนี่ยถ้าเกิดน้องๆมาไม่ครบมีการทำโทษไหมครับอ๋อก็ขึ้นอยู่กับเหตุผลที่น้องเข้ามาไม่มาถ้าเกิดมาสายก็เราสามารถที่จะมาเช็คชื่อได้ไม่ว่ากันขอให้มาอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆที่จะมาประชุมเชียร์ในครั้งนี้บ้างครับก็ขอให้มานะครับกิจกรรมนี้ก็ทุกคนร่วมกันทำอย่างดีครับผมค่ะงั้นขอบคุณมากนะครับนี่พี่มะตูมนี่คือฝ่ายทะเบียนทะเบียนนะครับค่อนข้างยุ่งเราคุยกับเขาแป๊บเดียวนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดู
พี่ที่ดูแลความปลอดภัยนะครับคือพี่ฝ่ายจราจรฝ่ายจราจรนะครับผมก็เป็นอีกฝ่ายหนึ่งที่วุ่นวายเสียเหลือเกินนี่ทำงานอยู่ด้านหน้าเลยไหมครับด้านหน้าเดี๋ยวเราไปดูที่พี่เขาทำงานกันเลยนะครับครับครับผมใช่ไหมครับพี่ฝ่ายจราจรครับครับโอเคสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเดี๋ยวช่วยแนะนำตัวหน่อยครับครับผมนะครับนายเฉลิมศรเสนาครับชื่อเล่นชื่อว่าฟลุ๊กนะครับเป็นเจ้าหน้าที่จราจรครับครับพี่ฟลุ๊กก็ดูในเรื่องของจราจรทุกอย่างเลยครับรถที่จะเข้ามาจอดจำนวนมากมายในครั้งนี้การประชุมเชียร์ครับพี่ฟลุ๊กมีการวางแผนอย่างไรบ้างครับคือในการวางแผนเรานะครับก็คือน้องกระจายตัวอยู่นะครับเราจะให้จอดอยู่4ด้านด้วยกันนะครับแต่ว่าในแล้วก็นะครับการระบายของรถนะครับเราจะมีสตาฟเรานะครับช่วยระบายรถออกนะครับแล้วก็ดูแลน้องในการเดินทางนะครับก็คือไม่มีปัญหาอะไรเลยในครั้งนี้ได้มีการเตรียมพร้อมไม่ว่าน้องจะมาประชุมเชียร์กันเยอะขนาดไหนพี่ฟุกก็มีทีมที่นี่ครับข้างหลังนี่เขาก็ดูแลกันตลอดแล้วในเรื่องของรถที่น้องๆเอามาจอดความปลอดภัยเป็นอย่างไรบ้างครับคือในตรงนี้นะครับความแบบความปลอดภัยของเราก็คือจะมีสตาฟเรานะครับเดินดูแลตลอดนะครับจะไม่มีของสูญหายหรือว่าอย่างไรครับครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้พี่ฟุกฝากถึงน้องๆหน่อยดีกว่าที่จะมาประชุมเชียร์ในครั้งนี้ครับครับสำหรับน้องๆนะครับที่จะมาเข้ากิจกรรมประชุมเชียร์ในครั้งนี้ครับในการฝากทรัพย์สินของท่านนะครับก็คือมั่นใจได้เลยครับว่าทรัพย์สินของท่านจะไม่สูญหายอย่างไรครับครับผมแม้ว่ากุญแจรถจะเสียบคาอยู่พี่ฟุกก็ดูแลเต็มที่ครับกุญแจรถเสียบอยู่เราก็จับมาดูแลให้ท่านนะครับครับผมส่วนที่ดูแลอยู่เพราะฉะนั้นน้องๆที่จะเข้ามาประชุมเชียร์ในครั้งนี้รับรองว่าสบายใจทำกิจกรรมได้เต็มที่เลยนะครับครับผมโอเคขอบคุณพี่ฟุกฝ่ายจราจรมากๆนะครับขอบคุณครับพี่ฟุกแหมนี่ก็คือในเรื่องของจราจรนะครับพี่มะตูมเป็นการให้ฝ่ายต่อไปครับต่อไปเป็นพี่สุขภาพนะครับครับสุขภาพพอดีพี่เขาได้ยุ่งเหยิงอยู่ก็เลยให้เป็นฝ่ายสุดท้ายละกันเดี๋ยวเราไปติดตามพี่สุขภาพกันว่าเขามีหน้าที่แล้วก็ทำกิจกรรมอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเชิญด้านในครับครับผมครับผมนี่คือฝ่ายสุดท้ายแล้วนะครับพี่มะตูมที่เราจะพามารู้จักกันนะครับครับผมคือฝ่ายพี่สุขภาพเดี๋ยวไปดูกันนะครับเชิญนะครับครับผมคนนี้ป่ะครับครับผมโอ้โหสวัสดีครับเดี๋ยวช่วยยืนหน่อยโอ้สวัสดีทุกคนเลยนะครับโอ้ทั้ง3คนเลยอยู่ฝ่ายสุขภาพหมดก็คือฝ่ายสุขภาพเดี๋ยวช่วยแนะนำตัวหน่อยครับชลิดายามศรีสุข3ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศวิทยาการเมืองการปกครองค่ะครับผมก็จะดูแลในเรื่องของสุขภาพใช่มั้ยครับใช่อย่างนี้เราต้องมีพื้นฐานอะไรมาก่อนหรือเปล่าครับในการที่จะดูแลน้องๆซึ่งปีนี้ค่อนข้างที่จะเยอะด้วยพื้นฐานนะคะคืออันแรกเลยขอความสมัครใจค่ะเพราะว่าแต่ละคนที่เข้ามาจะหลากหลายคณะเราเลือกที่ว่าขอคละคณะอย่างเช่นว่าถ้าพยาบาลแพทย์ซึ่งในปีนี้พยาบาลและแพทย์นิสิตที่มาเป็นพี่สุขภาพมันมีจำนวนเยอะมากค่ะคณะอื่นก็มีเช่นกันแต่ว่าเราจะแนะนำการใช้กล่องยาอยู่แล้วครับผมและมีการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยคือทุกคนที่มาเป็นพี่สุขภาพเนี่ยสามารถที่จะดูแลน้องๆได้ทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามใช่ค่ะครับผมและอย่างนี้มีการมาจากหลากหลายคณะแบบนี้ครับเราต้องอบรมกันนานขนาดไหนครับระยะเวลาที่ใช้ในการอบรมคือครับผมไม่นานนะคะครับผมก็คืออันแรกเลยให้รู้จักกล่องยาอันที่2พอเข้าสู่การอบรมใช้เวลาครึ่งวันครับผมอย่างนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับกล่องยาซึ่งความจริงเนี่ยจะมีทุกกล่องทุกคนเลยที่พี่สุขภาพเขาดูแลอยู่นะครับแล้วอย่างนี้ในการทำงานนะครับอย่างที่ผ่านๆมาในการซ้อมเนี่ยมีน้องๆป่วยไม่สบายแล้วเราดูแลอย่างไรบ้างครับมีค่ะถ้าน้องป่วยหนักครับผมจะให้มาที่ส่วนกลางที่จุดๆนี้ค่ะแต่ถ้าตามจุดตามโซนก็จะมีพยาบาลโซนคอยดูแลสุขภาพโซนค่ะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้พี่สุขภาพฝากอะไรถึงน้องๆที่จะเข้าร่วมการประชุมเชียร์ครั้งนี้หน่อยครับสิ่งที่อยากจะฝากก็คือว่าน้องๆที่เข้าร่วมประชุมเชียร์ครับผมอยากฝากเลยให้ทานข้าวมาก่อนเพราะว่าที่เป็นส่วนใหญ่คือเป็นลมหิวข้าวเป็นหลักค่ะ
ก็แค่นั้นใช่ค่ะแล้วในเรื่องของการทำกิจกรรมต่างๆน้องๆทำได้เต็มที่เลยใช่ขอให้เต็มที่พี่สุขภาพก็เต็มที่เหมือนกันครับพี่ๆเขาก็พร้อมดูแลอยู่เพราะฉะนั้นขอบคุณพี่ๆสุขภาพมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณทั้ง3คนเลยนะครับและนี่ก็คือฝ่ายสุขภาพนะครับพี่มะตูมซึ่งเป็นฝ่ายสุดท้ายแต่ว่าความจริงนะครับเรายังคงมีพี่ๆอีกหลายๆฝ่ายเลยที่ทำงานกันอย่างหนักในการประชุมเชียร์ครั้งนี้นะครับยังเหลือฝ่ายที่ยังมีเหลือพี่ปกประธานกลุ่มนะครับประธานกลุ่มที่ดูแลทั้งหมดเลยที่รองจากรองประธานเชียร์นะครับ คือก็สำคัญเหมือนกันแล้วก็พัสดุครับที่ดูแลอย่างทั่วถึงนะครับอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็มีประชาสัมพันธ์ครับผมครับแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนก็คงจะเต็มที่แน่นอนครับผมแน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้พี่มะตูมฝากอะไรถึงน้องๆที่จะเข้าร่วมการประชุมเชียร์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามในครั้งนี้หน่อยครับครับผมก็ฝากถึงน้องๆนะครับที่รุ่นสดาว10นะครับที่จะเข้ามาก็อยากให้น้องมาสืบสานตำนานเชียร์ด้วยกันนะครับเราเชียร์เราจะยังคงอยู่ได้นะครับถ้าน้องๆมาสืบสานตรงนี้นะครับครับผมมหาลัยเรานะครับอาจจะเป็นหนึ่งเดียวด้วยซ้ำนะครับที่ยังเป็นประชุมเชียร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับครับคือน้องทั้ง 8,000 คนมาร่วมพิสูจน์รุ่นนะครับก็อยากให้น้องมาเยอะๆนะมาประกาศสัปดาห์ให้พี่ๆนะครับของมมส.เราได้รู้ว่าเรามาแล้วนะครับเราพร้อมที่จะได้รับรุ่นแล้วนะครับคือทุกอย่างนะครับความปลอดภัยน้องไม่ต้องห่วงครับพี่มีพี่สตาฟที่เข้มแข็งนะครับพร้อมร่างกายทั้งจิตใจพร้อมที่จะดูแลน้องครับตรงนี้ก็ฝากน้องด้วยนะครับครับผมนี่เป็นแค่เบื้องต้นเท่านั้นนะครับที่เราพามาดูนะครับพี่ๆเขาทำงานกันอย่างหนักจริงๆเพื่อที่จะรอต้อนรับน้องๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ขอขอบคุณพี่มะตูมมากๆนะครับขอบคุณครับพี่โอ้โหสละเวลามาให้เราตามดูกิจกรรมแล้วก็วิธีการทำงานต่างๆนะครับขอบคุณครับครับผมวันนี้นะครับปามก็พาเพื่อนๆนะครับไปดูกิจกรรมการประชุมเชียร์นะครับของมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับหลายคนคงจะเห็นวิธีการทำงานของพี่ๆที่เขาเหน็ดเหนื่อยนะครับและที่สำคัญเนี่ยมีความอบอุ่นอยู่ในตัวด้วยนะครับเพื่อที่จะรอต้อนรับน้องๆนะครับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพราะฉะนั้นนะครับผมขอฝากถึงน้องๆที่จะเข้าสู่มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับอยากจะให้มาร่วมการประชุมเชียร์ครั้งนี้กันเยอะๆนะครับน้องๆจะได้อะไรกลับไปเยอะมากจริงๆนะครับที่สำคัญเนี่ยมิตรภาพนะครับยังคงเป็นเรื่องสำคัญอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยนะครับรู้จักรุ่นพี่รุ่นน้องรับรองว่าชีวิตมหาวิทยาลัยเนี่ยคุณมีความสุขแน่นอนวันนี้ผมปาล์มธนวัฒน์ปานจันทร์นะครับและรายการ Idol I Do นะครับต้องขอลาไปก่อนติดตามกันใหม่ในครั้งหน้านะครับพวกเรายังคงมีกิจกรรมดีๆเรื่องสนุกๆ นะครับมาอัปเดตให้ชาวรายการ Idol I Do ได้ติดตามกันวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ We'll be right back.